มีผู้หญิงคนหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีครับมาขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าคนในครอบครัวนะย้ำว่าเป็นคนในครอบครัวนะครับชอบทุบตีทำร้ายร่างกายนะแล้วหลักฐานสำคัญก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดหลักฐานสำคัญขนาดนี้พอไปแจ้งตำรวจตำรวจไม่รับแจ้งความเดี๋ยวให้ดูภาพคุณผู้ชมนี่จะเห็นนะครับลูกศรสีแดงนั่นคือคนที่ก่อเหตุนะเดินปรีเข้ามาหาผู้หญิงที่เป็นคนผมสั้นๆนะลูกศรสีเหลืองนะครับหลังจากนั้นเหมือนมีการปะทะกันแล้วความรุนแรงมันก็กำลังค่อยๆเกิดขึ้นครับเนี่ยเราต้องหยุดบางช่วงบางตอนเอาไว้เพราะมันเป็นความรุนแรงที่ไม่สนับสนุนเอาซะเลยนี่เมื่อกี้ผู้หญิงล้มไปแล้วคุณผู้ชมครับแล้วก็มีการยื้อยุดกันแบบนี้จนในที่สุดเนี่ยผู้หญิงล้มไปอีกรอบหนึ่งแล้วผู้ชายคนนี้ก็ทำร้ายร่างกายจนต้องมีคนมาห้ามนะครับนี่เป็นคลิปวงจรปิดที่อยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีนะครับในวันที่สามที่ผ่านมาจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้ทำร้ายร่างกายหญิงเสื้อเทาต่อยจนล้มกระทืบซ้ำมีคนมาห้ามก็แล้วแล้วดูนะครับจังหวะนี้ฮะนี่นี่ไปชนผู้สูงอายุอีกหนึ่งคนเป็นคุณยายที่อยู่ในบ้านนะครับโอ้เหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับทำให้คุณยายวัยเกือบ70ปีถูกลูกชายที่อยู่ในอาการมึนเมาคุ้มคลั่งทำร้ายร่างกายเพจดังเขาแชร์เอาไว้นะครับว่าชอบทำร้ายคนในบ้านล่าสุดคุณยายเนี่ยอยากให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่าไปแจ้งความแล้วแต่ว่าตำรวจก็ไม่รับแจ้งความทีมข่าวของเราพยายามติดต่อไปที่ผู้ร้องเรียนนะครับเบื้องต้นเนี่ยยังไม่สามารถติดต่อได้ก็เลยติดต่อไปที่โรงพักบางใหญ่แทนทราบว่าเคสนี้ตำรวจเขาให้ข้อมูลว่าเขาติดต่อเข้ามาแล้วนะเขาจะมาปรึกษากับทางร้อยเวรในเชิงกฎหมายแต่ถึงที่สุดแล้วก็ยังไม่เข้ามานะครับโอ้โหเนี่ยถ้าดูจากภาพเราเป็นห่วงเลยอ่ะใช่นะคือแค่ผู้ชายทำร้ายผู้หญิงซึ่งเป็นผู้สูงอายุก็หนักแล้วแล้วคนเมาอ่ะแรงกำลังของคนเมาที่ขาดสติอ่ะมันน่ากลัวนะเนี่ยแล้วหลายครั้งด้วยอ่ะใช่ไหมคะคือมันไม่ใช่ครั้งเดียวมันเกิดซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยค่ะจนเมื่อวานนี้นะครับ มีการแจ้งเข้ามาบอกว่าเห็นบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยรับแจ้งความแล้วแล้วก็ให้สายตรวจเนี่ยไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุนะครับแต่ว่าวันที่ไปเนี่ยคนก่อเหตุเขาไม่อยู่บ้านนะทางแม่ก็อยากจะให้ลูกชายซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้าไปบำบัดเพราะตามข้อมูลคือติดเหล้าหนักมากนะเหล้าเป็นเหตุดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี